จริงๆเราไม่ได้คุยกันเรื่องสถานะเลยแต่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขเป็นที่ปรึกษากันอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาเพราะตอนนี้ต่างคนก็ต่างทำงานแล้วผมก็เป็นงานดีๆครับเป็นงาน Pal Talk The Fight Club นะครับก็วันนี้มาตั้งใจมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่ไม่มีทุนการศึกษาในการเรียนซึ่งงานวันนี้เราจัดมาเพื่อระดมทุนเลยคือน้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนอย่างเดียวเดี๋ยวเรื่องหาเงินเดี๋ยวพวกพี่ช่วยครับแบ่งปันหลายอย่างก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับเอาประสบการณ์จากชีวิตเรามาแบ่งปันน้องๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดตั้งใจทำอะไรนะมันก็อาจจะไม่ได้ไปถึงจุดที่เราคิดหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งใจทำแล้วทำมันจริงๆอ่ะมันขยับจากจุดที่เรายืนแน่นอนครับก็อยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมกันบริจาคเงินช่วยน้องเนาะมีน้องอีกหลายคนที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยแต่ว่าไม่มีเงินในการเรียนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันบริจาคเงินครับให้น้องเขาได้มีอนาคตต่อไปครับโอ้เข้าเร็วมากเลยเมื่อกี้ถามเป็นพิธีครับก็ไม่ได้แท็กกันนะรู้ได้ไงก็ต่างคนต่างรู้แบบนี้ออกมาก็ดีครับก็ดีครับก็เป็นกำลังใจดีๆให้กันครับในทุกๆปีครับก็ไปด้วยกันครับใช่ก็ไปกับเทศกาลอยู่แล้วครับตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับหวานขึ้นเรื่อยๆไหมก็จริงๆก็รู้สึกดีอยู่แล้วครับมีความสุขอยู่แล้วที่อยู่ด้วยกันครับเวลาไปเจอกันเดี๋ยวกายภาพเริ่มปิดแล้วเนี่ย ถามเลยไม่ต้องบอกให้ครับครับเอ๊ะก็เขาพูดเล่นมั้งเขาหยอกๆอะไรอย่างงี้มั้งก็รู้สึกก็คงแบบครับยอมได้ไหมก็ยอมได้ใช่มันอยู่ที่เขาอยู่แล้วในส่วนตัวเราเราก็ทำตัวเราให้ดีที่สุดเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขก็โอเคแล้วครับถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะเลื่อนสถานะหรือว่าเราจะลดอะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่วันนี้มีความสุขแล้วโอเคแล้วในสถานะนี้ครับจริงๆมีการคุยกันยังไงบ้างครับไปจริงๆเราไม่ได้คุยกันเรื่องสถานะเลยแต่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขเป็นที่ปรึกษากันอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาเพราะตอนนี้ต่างคนก็ต่างทำงานแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็ถ่ายละครแล้วตอนนี้เขาก็ถ่ายอยู่เหมือนกันครับเราก็โฟกัสในงานของใครของมันไปจริงๆมันเป็นแนวคิดของเรานะครับเราจะพูดให้มันถูกใจทุกคนก็ไม่ได้แต่จริงๆใช่มันเป็นแนวคิดของเรามันเป็นสิ่งที่เราคุยกันแล้วมันมีความสุขในสถานะนี้มากกว่าใช่ใช่ครับก็คุยกันครับแบบนี้มีความสุขที่สุดแล้วไม่กังวลเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างผ่านอะไรมาเยอะแล้วมีอายุระดับนึงแล้วนะครับเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ต้องคุยกันเยอะแยะให้เราแค่มีกันวันนี้เราดูแลกันใกล้บ้างห่างบ้างแค่นี้ก็โอเคแล้วส่วนสถานะเนี่ยเดี๋ยววันนึงมันก็พิสูจน์วันนึงอาจจะอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะอะไรกันเลยก็ได้ก็ไม่มีใครรู้ครับแต่วันนี้มีความสุขแล้วโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวฟิตติ้งพรุ่งนี้ครับน่าดูมากผมทำการบ้านหนักมากช่วงนี้ก็อยากฝากละครนี่แหละนะครับฝากด้วยเรื่องเพตานารุมิตนะครับใช่ช่วงนี้นั่งอ่านทุกวันเลยนั่งอ่านแบบสมัยรัชกาลที่3เขามีกี่ระดับเขาพูดยังไงกันขุนหลวงต้องมีท่าทางยังไงโอ้ยสนุกมากอ่านบทละ10ตอนละยังไงนะฮะบทก็อายุพอๆกับผมเลยครับแต่ว่าเราก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะเราเป็นขุนหลวงใช่มีการมีงานทำเป็นกิจลักษณะเป็นคุณหลวงที่ยังโสดอยู่ที่ไม่รักใครสักคนในเมืองรอนางเอกมาหาครับผมก็ดีใจครับก็ร่วมงานกันอยู่แล้วก็การแสดงค่อนข้างรู้ใจกันครับเราไม่ได้คาดหวังอะไรคือเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ทำงานในส่วนของเราให้ดีที่สุดคือการแสดงของเราเนาะ
ส่วนจะสนุกไม่สนุกเนี่ยเดี๋ยวคนดูให้ตัดสินเองครับเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วไม่ต้องไปพยายามทำอะไรแค่ทำงานของเราให้มันดีที่สุดเราเป็นคุณหลวงในสมบทบาทเขาก็เป็นแม่หญิงออนของเขาเดี๋ยวคนดูเขาจะรู้สึกของเขาเองฮะ